้ครีมตัวนึงนะคะพอแบบเบสได้หยุดใช้ไปสักพักสิวแบบขึ้นเต็มเลยค่ะแบบเป็นหัวเป็นหนองเป็นสิวอักเสบนะคะก็คือจะมีคนถามว่าอ้าวเบสหน้าเป็นอะไรทำไมถึงหน้าพังจังเบสก็เลยได้มาตัดสินใจเปิดใจลองใช้เจลลี่มาร์คตอนที่น้องเบสเนี่ยส่งรีวิวมาที่บริษัทนะคะคนลุกมากรีวิวไม่ใช่รีวิวคนเป็นสิวธรรมดาเพราะมันอักเสบเต็มหน้ารอยสิวก็คือเยอะมากต้องมาสัมภาษณ์น้องถึงที่นครปฐมตรงนี้นะคะสวัสดีค่ะน้องเบสค่ะชื่อนางสาวชุติมาวรสารนะคะชื่อเล่นเบสนะคะตอนนี้นะคะก็กำลังศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมนะคะคณะพยาบาลศาสตร์ค่ะชั้นปีที่4ค่ะเพราะอะไรทำไมน้องเบสถึงเป็นสิวหนักขนาดนั้นก็คือครั้งแรกนะคะได้ลองใช้ครีมตัวหนึ่งนะคะก็เป็นครีมทั่วไปตามตลาดนะคะตอนแรกนะคะที่เบสใช้นะคะก็คือเบสก็ยอมรับนะคะว่าครีมตัวนี้ก็ดีมากเลยนะคะพอแบบเบสได้หยุดใช้ไปสักพักก็รู้สึกว่าหน้าแบบสิวแบบขึ้นเต็มเลยค่ะสิวแบบเป็นรอยแดงแบบเป็นหัวเป็นหนองเป็นสิวอักเสบนะคะขึ้นเต็มใบหน้าเลยที่เห็นคือในภาพมันแดงแบบว่าแดงมากๆแดงมากๆค่ะตอนนั้นที่เราเป็นสิวหนักขนาดนั้นอ่ะมันส่งผลกระทบอะไรกับชีวิตเราบ้างตอนนั้นนะคะที่เบสเป็นสิวที่แบบหนักที่สุดในชีวิตเลยก็ว่าได้ค่ะพี่นิมนต์คือแบบเรียนคณะพยาบาลใช่ไหมคะมันเป็นช่วงที่เบสขึ้นฝึกด้วยค่ะไปฝึกที่โรงพยาบาลเผชิญหน้ากับผู้ป่วยแล้วก็ญาติผู้ป่วยอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นสิวก็เยอะเต็มหน้ารู้สึกว่าแบบเราไปไหนมาไหนอย่างเงี้ยก็คือจะมีคนถามว่าอ้าวเบสหน้าเป็นอะไรทำไมแบบแพ้เยอะจังไปแพ้ครีมอะไรมาทำไมถึงหน้าพังจังแบบจิตตกมากจิตตกมากค่ะท้อมากคือแบบไม่อยากจะไปไหนแบบหน้าสดทุกวันนะคะพี่นิมนต์เรารู้จักเจลลี่มาร์คเนี่ยจากช่องทางไหนเล่น Facebook ค่ะก็เลยเห็นรีวิวเยอะๆค่ะว่าแบบทำไมแบบครีมตัวนี้ทำไมรีวิวเยอะจังคนหน้าเป็นสิวเยอะแค่ไหนก็หายตอนครั้งแรกก็ไม่เชื่อนะคะว่ามันจะดีจริงหรือเปล่าได้ไปแบบศึกษาแล้วก็ลองสั่งมาใช้ไปเรื่อยๆใช่ไหมคะก็รู้สึกว่าแบบมันก็ดีขึ้นนะคะสิวมันก็เริ่มแห้งค่ะเราอยากถามนิดนึงว่าตอนที่เราใช้เจลลี่มาร์คอัพเนี่ยกี่กระปุกเราถึงเริ่มรู้สึกดีขึ้นสิวเริ่มยุบตอนไหนที่รู้สึกว่าแบบหน้ามันเปลี่ยนแปลงขึ้นประมาณ 5-6 กระปุกสิวเนี่ยมันยุบแห้งมันไวแต่ว่ารอยเนี่ยเรารู้สึกที่กี่กระปุกคะรอยนี้ประมาณ 5-6 รอยแดงมันจางลงอย่างเงี้ยค่ะแล้วตอนนี้กี่กระปุกแล้วคะน้องเบสตอนนี้เบสใช้ได้ประมาณ20เกือบ30กระปุกแล้วค่ะจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะคือเรียกได้ว่าเยอะใช่ค่ะเยอะมากๆแล้วเคยได้มีแบบลองหยุดใช้ไหมมันมีสิวขึ้นไหมก็มีช่วงหนึ่งนะคะที่เบสออกชุมชนจิวเวลรี่มาร์คหมดได้หยุดใช้ประมาณ1อาทิตย์ก็รู้สึกว่าแบบหน้าก็เหมือนเดิมนะคะก็ไม่มีสิวไม่มีอะไรขึ้นนะคะอ๋อใช่ค่ะคือหยุดใช้แล้วก็หน้าไม่มีเอฟเฟคแล้วตอนนี้คือใช้มากระปุกที่30แล้วนะคะโอ้เรารู้สึกว่าชีวิตเรามันดีขึ้นยังไงบ้างก็รู้สึกว่าเราก็มีความมั่นใจมากขึ้นเราไปขึ้นฝึกอย่างเงี้ยค่ะก็คือแบบเราก็เจอกับผู้ป่วยญาติผู้ป่วยเนี่ยเราก็มีความมั่นใจมากขึ้นก็มีแต่คนถามว่าไปใช้ครีมอะไรทำไมหน้าดีขึ้นดีขึ้นกว่าที่ผ่านมาตอนนี้ก็คือสุขภาพจิตดีขึ้นดีขึ้นเยอะเลยค่ะแล้วถ้าให้เราฝากบอกคนเป็นสิวหรือว่าให้กำลังใจคนที่กำลังเป็นสิวเราจะฝากบอกอะไรเขาบ้างค่ะก็ฝากถึงคนที่เป็นสิวอยู่นะคะก็อยากจะให้เปิดใจมาลองใช้เจลลี่มาร์คนะคะว่าเจลลี่มาร์คมันดีจริงไหมเหมือนที่เบสพูดจริงไหมนะคะก็คืออยากให้คนที่เป็นสิวนะคะอดทนแล้วก็แบบใช้เวลาเพราะว่าหน้าของเราแต่ละคนอย่างเงี้ยค่ะก็คือแบบมันก็ไม่เหมือนกันใช่ค่ะพื้นฐานผิวหน้าไม่เหมือนกันครีมที่ติดสารมาแล้วก็ใช้คนละยี่ห้อกันใช่ค่ะก็อยากจะให้มาลองเปิดใจใช้เจลลี่มาร์คค่ะว่าดีจริงหยุดใช้หน้าก็ไม่เป็นสิวสิวก็ไม่กลับมาเป็นเหมือนเดิมอย่างเงี้ยค่ะเขาเรียกว่ารักษาสิวให้หายขาดอ่ะมันต้องใช้ธรรมชาติรักษาเนาะวันนี้นะคะเรามาสัมภาษณ์รีวิวของน้องนักศึกษาพยาบาลเขาจะมีความค่อนข้างซีเรียสในการเลือกสกินแคร์ในการเลือกอะไรที่มาดูแลผิวหน้าคุณภาพต้องดีจริงๆแล้วก็น้องเขาต้องมั่นใจมากจริงอะไรที่ไวมักจะไม่ถาวรแต่อะไรที่เป็นออร์แกนิกเป็นธรรมชาติอะค่ะทุกคนมันมักจะยืนยาวแล้วก็ถาวรและซึ่งเจลลี่มาร์คอัพของเรานะคะทั้งผ่านการตรวจสอบการละลายเครื่องจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังนะคะทั้งมีสารสกัดมาจากว่านหางจระเข้ออร์แกนิกนะคะแล้วก็มีใบเซอร์ติฟิเคตออร์แกนิกรับรองนะคะและเรากล้าเคลมให้เลยว่าของเรานะคะถ้าใครใช้แล้วแพ้คืนเงินให้เต็มจำนวนค่ะทุกคนรีวิววันนี้นะคะเป็นเคสแรกแล้วต่อไปเนี่ยเราจะไปรีวิวที่ไหนเราจะไปเจอกับใครนะคะติดตามได้เลยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย